สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราอยู่ที่งาน Food Ingredient Asia 2022นะคะที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติเศรษฐกิจค่ะและตอนนี้นะคะอยู่กับนะคะวิสิเตอร์ท่านหนึ่งที่มาเยี่ยมชมงานของเราค่ะเดี๋ยวยังไงรบกวนช่วยแนะนำตัวให้หน่อยนะคะพี่ชื่อวรงกรขุนแก้วนะคะอยู่มาชมงานวันนี้ก็ค่ะแล้วชมงานเรียบร้อยแล้วค่ะรู้สึกประทับใจอะไรในงาน Food Ingredient บ้างคะก็จะประทับใจเรื่องของนวัตกรรมด้านอาหารใหม่ๆที่คาดไม่ถึงว่าประเทศไทยเรานี่มีวัฒนธรรมเรื่องของการพัฒนาเรื่องของอาหารไปได้ไกลพอสมควรเลยค่ะแล้วมาเยี่ยมชมงานในครั้งนี้ค่ะได้พบเจอในสิ่งที่ตัวเองคาดหวังไว้ไหมคะก็ได้พบเจอนะแต่ว่าพี่ยังเอาไปต่อยอดของตัวเองยังไม่ได้นะจ๊ะเพราะฉะนั้นคาดว่าในปีหน้าจะมีผู้มาจัดบูธหรือว่าเอ็กซิบิเตอร์นะคะที่สามารถช่วยตอบโจทย์นะคะของวิสิเตอร์อย่างคุณพี่ได้นะคะแล้วทางคุณพี่เองค่ะมีอะไรอยากจะฝากสำหรับคนที่สนใจอยากจะมาเดินเยี่ยมชมงาน Food Ingredient ไหมคะสำหรับคนที่สนใจนวัตกรรมใหม่ๆด้านเกี่ยวกับอาหารนะคะต้องมาที่งานนี้ให้ได้เลยนะคะเพราะว่าเขาค่อนข้างจะมีวัฒนกรรมใหม่ๆมาให้กับผู้ที่เป็นผู้ผลิตผู้จำหน่ายแล้วก็ทั้งผู้เยี่ยมชมเนี่ยมากมายหลากหลายที่เราสนใจด้านไหนก็ที่นี่เลยค่ะคือที่ตอบรับของคนทั่วเอเชียเลยนะคะก็ขอบคุณมากเลยนะคะที่สละเวลานะคะมาแชร์ความคิดเห็นกับงาน Food Ingredient Asia ของเราค่ะ